สวัสดีค่ะรายการ Wherever You Are วันนี้นะคะปุกิที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับอุดรธานีเนี่ยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในรัชสมัยรัชกาลที่4นะครับอุดรธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอีสานตอนบนและก็ยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศด้วยนะครับคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานีก็คือหนองประจักษ์คู่เมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลก 5,000 ปีธานีผ้ามีคิดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงแล้ววันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวเทศกาลทะเลบัวแดงกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมทะเลบัวแดงนะครับผมว่าเราควรจะไปหาอะไรรองท้องกันก่อนดีกว่าครับไปค่ะไปกินอาหารเช้ากันมาที่อุดรธานีนะครับอย่าลืมต้องมาชิมอาหารพื้นเมืองของที่นี่ครับคือข้าวเปียกซึ่งทุกคนเนี่ยรู้จักกันในนามของก๋วยจับยวนและถ้าจะทานของอร่อยนะครับคนพื้นที่ก็กระซิบบอกมาว่าที่ร้านข้าวเปียกอุดรก๋วยจับยวนต้นตำรับเนี่ยสุดยอดเลยล่ะครับมาแล้วค่ะอาหารเช้าของปุ๊กมื้อนี้นะคะที่อีสานบ้านเราเนี่ยเวลามาอีสานเนี่ยต้องมาลองข้าวเปียกไม่ใช่แค่จังหวัดอุดรแล้วจังหวัดอุดรก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องทานข้าวเปียกเหมือนกันค่ะมาลองด้วยกันค่ะเช้าแบบนี้อย่าเผ็ดมากเลยค่ะมันแบบว่าจะบอกยังไงคะซุปอร่อยเข้มข้นเหมือนข้าวต้มอะค่ะแต่ว่าในข้าวต้มแบบเวอร์ชันเป็นเส้นนะคะแม่คุณปุ๊กเนี่ยสบายท้องไปเลยนะครับเทศกาลชมทะเลบัวแดงหนองหานกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นน้องใหม่ของเทศกาลดอกไม้ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับมาที่นี่เนี่ยรับรองว่าทุกท่านจะได้ชมดอกบัวซึ่งพร้อมจะกันออกดอกในบึงหนองหานแบบสุดลูกหูลูกตากันเป็นร้อยๆไร่เลยทีเดียวจึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดงนะครับแล้วก็ขอแนะนำนะครับว่าถ้าจะมาชมทะเลบัวแดงเนี่ยให้มากันแต่เช้าตรู่เลยเพราะในช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะเย็นสบายครับที่ทะเลบัวแดงที่หนองหานเนี่ยก็จะมีหมอกลอยขึ้นเหนือผิวน้ำแบบจางๆกับแสงอาทิตย์ในยามเช้านะครับและทะเลบัวแดงเนี่ยก็จะบานชูช่อคอยรับแสงอาทิตย์ขอให้เราได้เก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันไงล่ะครับทะเลบัวแดงเนี่ยอยู่ในบึงน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาพันธุ์นกและพืชน้ำจำนวนมากนะครับดอกบัวเนี่ยจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตาซึ่งในทุกปีนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถชมความงดงามของทะเลบัวแดงที่หนองหานกุมภาวาปีเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีวันนี้นะคะปุ๊กก็ได้รับเกียรติจากคุณไพศิษฐ์ประธานวิสาหกิจชุมชนค่ะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทะเลบัวแดงของจังหวัดอุดรธานีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณไพศิษฐ์คะรบกวนนิดนึงค่ะอยากจะทราบเรื่องที่มาที่ไปของทะเลบัวแดงค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดิมทีก็จากปี47นะครับค่ะโดยการรวมตัวของกลุ่มประมงที่หาปลาอยู่ในหนองหานนะครับก็ชวนกันลงหุ้นกันคนละ100บาทนะครับที่เริ่มต้นนะครับก็ส่วนราชการก็เข้ามาเสริมเรื่อยๆนะครับจากปี51มานะครับก็เลยกลายเป็นทะเลบัวแดงแห่งนี้นะครับแล้วตัวทะเลบัวแดงเนี่ยที่เปิดเนี่ยตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะเรามีเรือให้บริการตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นแต่ในช่วงที่เราจะชมบัวสวย
ก็คือจากเวลา6โมงเช้าถึงไม่เกินเที่ยงนะครับซึ่งบัวจะบานในช่วงนี้ถ้าได้รับแสงจ้าบัวก็จะตูมนะครับแต่การท่องเที่ยวหลังจากบัวตูมแล้วเราก็จะไปเที่ยวดูนกนะครับดูธรรมชาติก็ดูได้ทั้งวันนะครับเที่ยวได้ทั้งวันนะครับซึ่งเรือเราจะบริการจนถึง5โมงเย็นเป็นยังไงล่ะครับได้รู้ความเป็นมาของเทศกาลชมทะเลบัวแดงกันไปแล้วรู้สึก Amazing เหมือนกันไหมครับแต่ผมว่าตอนนี้นะครับเราไปนั่งชมบรรยากาศความงามของทะเลบัวแดงและธรรมชาติยามเช้ากันก่อนดีกว่านะครับหลังจากอิ่มกับธรรมชาติของทะเลบัวแดงแล้วนะครับวันนี้ทีมงานของเราเนี่ยยังจะพาคุณผู้ชมไปแวะไหว้พระธาตุบ้านเดียมซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะครับว่ากันว่าพระธาตุองค์นี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็สมหวังแต่ให้ขอได้เพียงข้อเดียวนะครับแต่ก่อนที่คุณปุ๊กเนี่ยจะไปสักการะพระธาตุบ้านเดียมเห็นอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอาหารเช้าค่ะหลังจากที่เราไปดูทะเลบัวแดงมาแล้ววันนี้ตอนนี้หิวมากเลยจะลองค่ะจะลองอันนี้ที่นี่เขาเรียกข้าวจี่ข้าวจี่ทำยังไงอะคะคุณยายก็มูนข้าวแล้วก็มาย่างค่ะอ๋อก็คือปรุงอะไรไหมคะคุณยายปรุงค่ะใส่เกลือใส่ซอสค่ะอ๋อใส่เกลือใส่ซอสหนูจะลองหนูขอข้าวจี่สองอันค่ะข้าวจี่นะคะมาอีสานต้องทานข้าวจี่ตอนเช้าค่ะเหมือนทานข้าวเหนียวหมูปิ้งกรุงเทพเลยค่ะขอบคุณค่ะ